สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ชียูชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book บายพี่ชีมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันนะคะก็กลับมาฟังเรื่องราวและแง่มุมดีๆกันต่อนะคะในนิทานสีขาวเรื่องกล่องกระดาษของพ่อมีพ่อลูกอยู่คู่หนึ่งอาศัยกันอยู่ที่ชายป่าพ่อนั้นมีอาชีพปลูกผักและเก็บไปขายในเมืองส่วนลูกชายอายุ10ขวบมีหน้าที่สำคัญก็คือไปโรงเรียนและตั้งใจศึกษาหาความรู้ลูกชายของคนปลูกผักเป็นเด็กเรียนดีมีมารยาทและก็เป็นที่รักใคร่ของครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ที่พบเห็นแต่ต่อมาผู้เป็นพ่อได้สังเกตว่าลูกมักจะกลับมาบ้านด้วยหน้าตาที่บึ้งตึงเหมือนมีเรื่องขุ่นมัวในใจเขาจึงคุยกับลูกในเย็นวันหนึ่งว่าลูกรักระยะหลังมานี้พ่อรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยมีความสุขนักหน้าตาลูกบูดบึ้งไม่ชวนมองเลยโดยเฉพาะหลังจากกลับมาจากโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นเหรอลูกลูกชายได้ฟังดังนั้นก็ตอบคำถามของพ่อว่าที่ห้องของผมมีนักเรียนย้ายมาใหม่ครับพ่อเขาเป็นลูกคนมีเงินแต่ชอบดูถูกคนอื่นแล้วก็มักรังแกเพื่อนที่อ่อนแอกว่าด้วยเมื่อเขาเห็นว่าผมสอบได้คะแนนดีได้รับคำชมจากครูบ่อยๆเขาก็มักจะพูดจาถักถางและคอยแกล้งผมอยู่ตลอดเลยแล้วลูกทำอย่างไรเมื่อโดนเขาแกล้งล่ะผมก็พยายามไม่สนใจแต่เขาก็ไม่ยอมลดละผมคิดว่าผมคงทนเขาได้อีกไม่นานหรอกครับพ่อสักวันนะผมจะต้องต่อยเขาให้เลือดออกปากแน่นอนเลยพูดจบผู้เป็นลูกก็ตกใจขึ้นมาเพราะตัวเองเผลอพูดคำที่รุนแรงออกไปเขาเหลือบมองพ่อแล้วก็คิดว่าพ่อต้องโกรธแน่เพราะพ่อมักจะสอนเขาให้เป็นคนสุภาพแล้วก็ไม่ทำตัวเกเรไปชกต่อยหาเรื่องกับคนอื่นแต่ทว่าพ่อของเขากลับไม่ได้พูดหรือแสดงอารมณ์ใดๆออกมาผมรู้ว่าพ่อไม่ชอบให้ผมก้าวร้าวแต่ผมทนไม่ไหวแล้วผมอยากให้ไอ้คนที่ทำกับผมนั้นได้รู้สึกเจ็บปวดและอับอายบ้างผู้เป็นพ่อมองหน้าลูกชายแล้วก็ยิ้มน้อยๆเขาบอกกับลูกด้วยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันเลยว่าอีก3วันจะเป็นวันเกิดครบ11ขวบของลูกตัวพ่อก็ยากจนไม่เคยให้ของขวัญอะไรลูกเลยแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่พ่อจะให้ของขวัญกับลูกลูกชายรู้สึกงุนงงมากที่จู่ๆพ่อก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยแต่ยังไงเขาก็รู้สึกดีใจและเฝ้านับวันรอให้วันเกิดในอีก3วันข้างหน้ามาถึงเร็วๆเมื่อถึงวันเกิดของลูกชายคนปลูกผักก็นำของขวัญมามอบให้แก่ลูกของเขาตามที่สัญญาไว้ซึ่งเป็นกล่องกระดาษสีขาวแล้วก็สีดำขนาดใหญ่อย่างละ1กล่องพ่อครับทำไมต้องให้ของขวัญแก่ผมตั้ง2ชิ้นล่ะถึงผมจะอยากได้ของขวัญจากพ่อแต่ก็แค่ชิ้นเดียวก็พอแล้วลูกชายเอ่ยขึ้นอย่างเกรงใจเพราะรู้ว่าพ่อขายผักได้แต่ละครั้งนั้นได้เงินมาไม่มากนักลูกรักพ่อตั้งใจมอบของขวัญให้กับลูกเพราะมันจำเป็นแก่ตัวลูกทั้ง2กล่องจงรับไปจากพ่อเถอะลูกชายก้มลงกราบเท้าพ่อแล้วก็กล่าวคำขอบคุณจากนั้นเขาจึงลงมือแกะเชือกที่ผูกกล่องกระดาษสีขาวออกเพื่อเปิดดูว่าพ่อให้อะไรเป็นของขวัญความตื่นเต้นแปลเปลี่ยนเป็นความงงงวยเมื่อลูกชายพบว่าในกล่องสีขาวใบนั้นไม่มีอะไรอยู่เลยเขาเอี้ยวคอหันไปมองหน้าพ่อเป็นเชิงคำถามเปิดกล่องสีดำดูด้วยสิลูกพ่อของเขากล่าวแทนคำตอบลูกชายรีบ
แกะเชือกที่ผูกกล่องกระดาษสีดำออกแต่ในกล่องสีดำก็ไม่มีอะไรอยู่เลยเช่นเดียวกันกับกล่องสีขาวนอกจากรูขนาดใหญ่ที่ถูกเจาะเอาไว้ตรงก้นกล่องเท่านั้นพ่อครับไม่มีอะไรอยู่เลยนี่พ่อลืมใส่ของไปหรือเปล่าครับหรือเป็นเพราะว่าก้นกล่องกระดาษสีดำรั่วของที่พ่อใส่ไว้ก็เลยหล่นไปโดยที่พ่อไม่รู้ผู้เป็นพ่อยิ้มให้ลูกชายอย่างใจดีก่อนจะเดินไปนั่งข้างๆของลูกชายพร้อมกับพูดว่าพ่อคงให้ของขวัญแก่ลูกแต่แค่กล่องกระดาษสองใบนี้แต่ของที่อยู่ข้างในลูกจะต้องเป็นผู้ใส่มันลงไปเองกล่องกระดาษสีขาวเป็นกล่องแห่งความสุขต่อไปนี้เมื่อไรก็ตามที่ลูกได้พบกับสิ่งดีๆหรือเรื่องที่ทำให้ลูกมีความสุขก็ขอให้ลูกเขียนมันลงในเศษกระดาษและนำมาใส่ไว้ในกล่องสีขาวส่วนกล่องกระดาษสีดำก็คือกล่องแห่งความทุกข์ไม่ว่าอะไรที่ทำให้จิตใจของลูกมัวหมองเป็นทุกข์หรือว่าไม่สบายใจก็ให้ลูกเขียนและนำมาใส่ในกล่องสีดำแล้ววันหนึ่งเราจะมาเปิดกล่องทั้งสองใบนี้ดูด้วยกันแม้จะไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อจะต้องให้ทำแบบนี้ด้วยแต่ลูกชายก็ยอมทำตามโดยดีทุกๆวันเขาจะนำเศษกระดาษมากมายที่เขียนเรื่องราวดีๆในชีวิตมาหย่อนลงในกล่องสีขาวแล้วก็เอาเศษกระดาษอีกมากมายที่เขียนเรื่องไม่ดีหย่อนลงไปในกล่องสีดำโดยผู้เป็นพ่อคอยเฝ้ามองการกระทำนี้อยู่เงียบๆ3 เดือนผ่านไปเย็นวันหนึ่งลูกชายกลับมาจากโรงเรียนด้วยอารมณ์ที่พลุ้งพล่านยิ่งกว่าทุกวันเขาโยนกระเป๋านักเรียนลงบนเก้าอี้ด้วยความเกลียวกลาดและทำท่าจะพลุ้นพลันออกจากบ้านไปอีกครั้งแต่คนปลุกผักสังเกตเห็นก่อนจึงปลาดเข้าไปยุดตัวลูกชายไว้และสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมทนไม่ไหวแล้วครับพ่อไอ้คนเลวคนนั้นมันดูถูกพวกเรามันว่าพ่อเป็นคนปลูกผักยากจนมันว่าเราสองคนเป็นคนชั้นต่ำไม่มีเกียรติแล้วมันก็ยังขโมยหนังสือเรียนของผมไปทิ้งถังขยะอีกด้วยผมจะไปจัดการมันลูกชายพูดด้วยความโกรธแค้นคนปลูกผักไม่ได้โกรธตามลูกชายไปด้วยเขาเพียงแต่ถามลูกว่าวันนี้ลูกเขียนเรื่องสุขและทุกข์ใส่ในกล่องสีขาวและกล่องสีดำหรือยังลูกชายประกาศเสียงก้าวทันทีว่าผมจะไปจัดการกับไอ้คนนั้นก่อนให้มันรู้ว่าเราจะไม่ยอมให้มันมาดูถูกเราได้อีกลูกต้องไปเขียนก่อนพ่อของเขาบอกเสียงเรียบเพราะวันนี้เราจะเปิดกล่องสองใบนั้นออกดูกันลูกชายมองหน้าพ่ออย่างฉงนไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อจะต้องให้เปิดกล่องพวกนั้นในเวลานี้ด้วยแต่เขาก็ยอมข่มอารมณ์โกรธและทำตามคำบอกของพ่อหลังจากหย่อนกระดาษความสุขความทุกข์ลงในกล่องกระดาษสีขาวแล้วก็สีดำไปที่เรียบร้อยแล้วผู้เป็นพ่อจึงบอกให้ลูกชายยกกล่องกระดาษสีขาวมาวางไว้บนโต๊ะหน้าบ้านโอ้โหแค่3 เดือนที่ผมใส่เศษกระดาษลงไปผมไม่คิดเลยว่าจะทำให้กล่องกระดาษสีขาวหนักได้ถึงขนาดนี้ลูกชายอุทานอย่างคาดไม่ถึงผู้เป็นพ่อยิ้มแล้วก็บอกว่าทีนี้ลูกก็ไปยกกล่องสีดำออกมาวางตรงนี้ด้วยสิกล่องสีดำน่าจะหนักกว่าอีกนะครับเพราะว่าผมน่ะใส่เรื่องไม่ดีของคนที่ชอบแกล้งผมเอาไว้มากเลยทีเดียวแต่ทันทีที่ลูกชายยกกล่องกระดาษสีดำขึ้นจากที่ตั้งเดิมของมันเศษกระดาษมากมายที่เคยอัดแน่นอยู่ภายในก็พากันร่วงพลูออกมาจากก้นกล่องบัดนี้กล่องกระดาษสีดำก็เบาหวิวไร้น้ำหนักเพราะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในนั้นอีกแล้วลูกชายหันไปมองหน้าพ่อพร้อมกับพูดว่าผมลืมไปเสียสนิทเลย
ว่ากล่องใบนี้มีรูอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะเก็บเศษกระดาษพวกนี้ไปใส่ในกล่องใบใหม่นะครับแต่ผู้เป็นพ่อบอกว่าเก็บไปทำไมล่ะลูกในเมื่อมันร่วงออกมาจากกล่องแล้วมันก็คือขยะใส่กลับเข้าไปไม่ได้อีกลูกไปเอาไม้กวาดมากวาดมันทิ้งไปให้หมดเถอะต่อไปกล่องแห่งความทุกข์ของลูกจะได้ว่างเปล่าไม่มีความขุ่นข้องหมองใจอะไรหลงเหลืออยู่อีกในขณะที่กล่องแห่งความสุขของลูกจะเต็มไปด้วยความสุขอยู่ตลอดเวลาคนปลูกผักหยุดพูดครู่หนึ่งเอื้อมมือไปลูบศีรษะของลูกชายเบาๆอย่างรักใคร่ก่อนจะพูดต่อว่าอันที่จริงเมื่อลูกบอกพ่อว่าลูกทนคนที่กลั่นแกล้งทำร้ายลูกไม่ไหวนั้นพ่อก็ไม่เห็นว่าทำไมลูกจะต้องทนเขาด้วยเพราะเรื่องนี้ไม่มีอะไรจะต้องทนเลยเพียงแค่ลูกไม่เก็บเอาสิ่งแย่ๆที่เขาทำกับลูกมาขังเอาไว้กับตัวเองไม่ต้องไปทำความรู้จักกับมันความทุกข์นั้นก็จะละลานหัวใจของลูกไม่ได้ดูในกล่องสีขาวสิลูกความสุขความภูมิใจของลูกตั้งมากมายก็อัดแน่นอยู่ในนั้นทำไมลูกถึงมองข้ามไปกับเลือกที่จะไปรับเอาแต่ความทุกข์จากคนที่เขาทำลายลูกมาไว้กับตัวเองฝ่ายเดียวละทิ้งความทุกข์ซึ่งไร้ประโยชน์กับชีวิตของลูกและอยู่กับสิ่งที่ทำให้ลูกมีความสุขไม่ดีกว่าหรือลูกชายมองหน้าพ่ออย่างอัศจรรย์ใจเขาเพิ่งเข้าใจความหมายของกล่องกระดาษทั้งสองใบแจ่มชัดในวันนี้เองความโกรธที่มีอยู่ต่อเพื่อนคนนั้นค่อยๆจางหายไปหัวใจผ่อนคลายลงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ก็เพราะกล่องแห่งความทุกข์ของเขาว่างเปล่าแล้วนั่นเองเธอทั้งหลายเป็นเรื่องน่าแปลกใจจริงๆที่คนเรามักจะจดจำเรื่องที่ทำให้ตนเองเจ็บปวดไว้แม่นยำและยาวนานกว่าความสุขสิ่งที่คนปลูกผักมอบให้เป็นของขวัญแก่ลูกชายไม่ใช่แค่กล่องกระดาษสีขาวหรือสีดำแต่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขด้วยการละทิ้งความทุกข์แล้วก็ทำความรู้จักกับความสุขที่มีให้มากกว่าเดิมเราอาจจะหลีกเลี่ยงคนสกปรกที่ชอบโยนขยะมาใส่ที่หน้าบ้านเราไม่ได้แต่เราก็เลือกที่จะไม่ก้มลงเก็บมันเข้ามาไว้ในบ้านได้และเราก็เลือกที่จะกวาดมันทิ้งไปเสียอย่างไม่แยแสได้จงให้อภัยแก่คนเหล่านั้นและก็เมตตาเขาให้มากเพราะแค่ความสกปรกที่เขามีอยู่ก็ทำร้ายตัวเขาเองมากพออยู่แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปพูดคุยอัปเดตข่าวสารได้ที่ Facebook /pichibook นะคะ PEACH-IBWOK แล้วพบกันใหม่กับเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ